จะเป็นอย่างไรเมื่อชาวแก๊งการเดียนที่เห็นปีเตอร์ยังคงโศกเศร้าอยู่กับการหายไปของกาโมราแม้ว่าบรรยากาศในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสจะเต็มไปด้วยความสุขก็ไม่สามารถทําให้ปีเตอร์มีความสุขได้ทําให้เมนทิสกับ d e ็กจะต้องทําภารกิจกอบกู้วันคริสต์มาสมาให้กับปีเตอร์คิวสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้นจากทางมาวิ l Studio อย่าง The g u a r เดียน f t h บ Galaxy Holiday Special ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสตามเวลาของดาวโลกปีเตอร์ครับได้ชักชวนให้ครากกรินจัดงานคริสต์มาสขึ้นภายในยาน นกระทั่งยอนดูก็ได้เข้ามาพบกับพวกเขาทําให้ยอนดูไม่พอใจอย่างมากที่ทําให้ยานอวากาศของเขารกปีเตอร์ครับได้บอกว่าช่วงนี้มันคือวันคริสต์มาสเทศกาลบนดาวโลกที่เฉลิมฉลองกันเพียงแค่ปีละครั้งทุกคนจะมอบของขวัญให้กันและกันก่อนที่ปีเตอร์ครับจะมอบของขวัญให้กับยอนดูแต่ถ้าว่ายอนดูก็ไม่ต้องการเพราะว่าราเวนเจอร์จะไม่รับของบริจาคจากใครทั้งนั้นการทําแบบนี้มันก็เหมือนกับพวกใจอ่อน ในอวกาศถ้าใจอ่อนก็คือตายยอนดูจึงสั่งให้ทั้งสองเก็บกวาดให้เสร็จก่อนที่เขาจะกลับมาแคลก,กลินได้เล่าเรื่องนี้ให้กับพวกกาเดียนได้ฟังและได้บอกว่าเขาเพิ่งจะดูปฏิทินอวกาศมาตอนนี้บนดาวโลกก็ใกล้จะถึงช่วงคริสต์มาสแล้วทําให้เขาคิดถึงเรื่องนี้เนบิวลาก็บอกว่า หลังจากที่พวกเขาซื้อโนแวร์มาจากดิคคอเลกเตอร์พวกเขาก็ไม่มีเวลาจะมาทำเรื่องแบบนี้ที่นี่จะต้องซ่อมแซมกันอีกมากให้เมืองนั้นสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้ซึ่งโรเกตก็ได้สั่งให้สุนักที่มีชื่อว่าคอสโมใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของทางด้านของบีเซอร์และวงดนตรีของเขาที่เพิ่งจะได้เครื่องดนตรีมาจากดาวโลกพวกเขากำลังแต่งเพลงวันคริสต์มาส จึงเข้ามาถามปีเตอร์ถึงเทศกาลคริสต์มาสว่ามันคืออะไรจากนั้นครับพวกเขาจึงเล่นดนตรีให้กับปีเตอร์ได้ฟังการแสดงของพวกเขาท่านผู้ชมจะต้องไปดูในภาพยนตร์ตัวเต็มนะครับบอกได้เลยว่าสนุกอย่างมาก เมนทิสกับเด็กได้ฟังเพลงนั้นทําให้แมนทิสจะต้องทําอะไรสักอย่างซึ่งเธอก็มีความลับที่รู้กันกับ d e ็กเพียงสองคนความลับที่เมนทิสเป็นพี่น้องกับปีเตอร์เด็กจึงถามว่าทําไมเจ้าไม่ยอมบอกเขาไปละ่ะเมนทิสจึงบอกว่าพ่อของข้าซึ่งเป็นพ่อของปีเตอร์ได้ฆ่าแม่ของเขาและเคยจะฆ่าปีเตอร์ด้วยเมนทิสไม่อยากจะให้ปีเตอร์นึกถึงเรื่องนั้นอีก เธอต้องการจะทำวันคริสต์มาสให้กับปีเตอร์ได้มีความสุขหลังจากที่กาโมราได้จากไปปีเตอร์ก็เศร้าอย่างมากเธอคิดว่าบางทีการมอบของขวัญให้กับปีเตอร์ก็อาจจะทำให้เขากลับมามีความสุขได้อีกครั้งแดกจึงเสนอว่างั้นเราก็มอบคนพิเศษให้กับเขาดีไหมหลายปีที่ผ่านมาเขาเอาแต่พูดถึงคนคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ในตำนานพวกเขาคิดว่าจะต้องไปพาตัวฮีโร่คนนั้นมาให้กับปีเตอร์เพื่อเป็นของขวัญซึ่งนั่นก็คือชายที่มีชื่อว่าเควินเบคอน ก่อนที่ทั้งสองจะขับยานอาวกาศมุ่งหน้าไปยังดาวโลกพวกเขาพยายามตามหาบ้านของเควินแต่ทว่าการมาของพวกเขาก็ทําให้ผู้คนตกใจที่เห็นยานอาวกาศเมนทิสจึงถามว่าเจ้าเปิดโหมดล่องหนตามที่ข้าบอกแล้วใช่ไหมแดครับจึงอ้างว่าเปิดไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเขาเพิ่งจะเปิดโหมดให้ยานล่องหนทั้งสองนำยานอาวกาศไปจอดที่ป้ายฮอลลีวูด ก่อนที่จะเข้าไปในเมืองเพื่อถามถ่ายชาวเมืองว่าบ้านของคีวินเบคอนอยู่ที่ไหนระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้พบเข้ากับงานคริสต์มาสของชาวโลกภายในงานก็จะมีการแต่งคอสเพลย์เป็นฮีโร่ต่างๆซึ่งทําให้ผู้คนคิดว่าทั้งสองครับเป็นทีมงานที่แต่งคอสเพลย์ของงานนี้ทําให้ผู้คนเข้ามาขอถ่ายรูปกับทั้งสองจนทําให้ทั้งสองได้เงินมาเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าไปยังผับแห่งหนึ่ง และนำเงินที่ได้ทั้งหมดนั้นไปลงกับเครื่องดื่มเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับเควินเบคอนและเมื่อดื่มเครื่องดื่มของชาวโลกก็ทําให้ทั้งสองนั้นติดใจและใช้เงินไปจนหมดภาพตัดมาหลังจากนั้นทั้งสองเมาอย่างมากและสิ้นหวังที่จะตามหาตัวเควินเบคอนก่อนที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเข้ามายื่นข้อเสนอที่จะพาไปยังบ้านของดาราอย่างเควินเบคอนให้ แลกกับเงิน40ดอลลาร์แต่ถ้าว่าพวกเขาก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วมันทิสจึงใช้พลังของเธอสะก,กดจิตให้ผู้หญิงคนนั้นไม่คิดเงินและสั่งให้หญิงคนนั้นเอาเงินมาให้กับเธอทั้งหมดท่าทานของเควินเบคอนเขากําลังเตรียมงานวันคริสต์มาสเพื่อที่จะฉลองกับครอบครัวของเขาแต่ถ้าว่ามันก็มีเสียงกริ่งดังขึ้น ตอนนี้แมนทิสกับแดกได้มาถึงหน้าบ้านของเควินแล้วพร้อมกับบอกว่าพวกเขามาหาเควินเบคอนในตำนานแต่เควินก็ไม่ได้สนใจครับแมนทิสจึงสั่งให้แดกโยนเธอข้ามประตูเข้าไปข้างในเมื่อพวกเขาเข้ามาข้างในได้สำเร็จทั้งสองครับได้พบเข้ากับของตกแต่ง แด็กนั้นสนใจตุ๊กตาเอลเป็นอย่างมากส่วนทางด้านของแมนทิสเธอก็สนใจแคนดี้ทั้งสองพยายามเข้าไปข้างในแต่เควินก็ไม่ต้อนรับเขาบอกว่าถ้าไม่ไปเขาจะแจ้งตำรวจในขณะที่กำลังจะโทรแจ้งตำรวจแด็กก็ได้ทำการบุกเข้ามาพร้อมกับบอกว่าไปกับพวกเราไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาส เควินตกใจอย่างมากจึงรีบวิ่งหนีออกมาก่อนที่จะทำการแจ้งตำรวจได้สำเร็จแมนทิสกับเด็กก็ได้ตามมาติดๆก่อนที่เด็กจะบอกว่าเขาลืมตุ๊กตาเอาไว้ในบ้านขอเข้าไปเอาก่อนแต่ตอนนี้เควินเบคอนกำลังจะหนีไปแล้วพวกเขาไม่มีเวลาแล้วแมนทิสจึงถามว่าจเจ้าต้องการจะช่วยกอบคู่วันคริสต์มาสให้กับปีเตอร์หรือจะเอาตุ๊กตาแด็กครับจึงตอบไปว่าเขาต้องการตุ๊กตา หลังจากนั้นทั้งสองครับตามเควินมาได้สําเร็จและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตํารวจมาถึงยังที่เกิดเหตุตํารวจพยายามยิงปืนระง,งับเหตุเอาไว้แต่กระสุนก็ทําอะไรแด็กไม่ได้เลยมันเพียงแค่จกกัคกจ้เขากเท่านั้นก่อนที่แมนทิสจะเข้าไปใช้พลังของเธอสะกดจิตให้ตำรวจหลับไปจนหมดส่วนทางด้านของแด๊กเขาได้ทำการโจมตีรถตำรวจจึงเข้าไปดูอาการของตำรวจพร้อมกับบอกว่าเธอต้องการแค่จะพาเควินเบคอนไปให้กับเพื่อนพร้อมกับมอบแคนดี้ให้กับตำรวจทั้งสอง หลังจากนั้นแมนทิสครับก็ได้ใช้พลังจิตสั่งให้เควินไปกับพวกเขาและสั่งให้เควินเข้าไปเหมาของขวัญวันคริสต์มาสขึ้นมาเต็มยาน ระหว่างที่กำลังเดินทางกลับทั้งสองจึงถามถึงวีรกรรมของเควินที่เคยได้ช่วยเมืองเอาไว้โดยการเต้นเควินจึงบอกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันคือการแสดงเขาไม่ได้มีพลังอย่างที่ทั้งสองคิดเอาไว้แมนทิสจึงรู้ว่าพวกเขานำนักแสดงมาเป็นของขวัญให้กับปีเตอร์แต่จะทำอย่างไรได้มาถึงขนาดนี้แล้วกลับลํำก็ไม่ได้แล้วแมนทิสจึงใช้พลังสะกดจิตให้เควินเป็นฮีโร่จริงๆเควินจึงลองทำเสียงของแบทแมนออกมาจนแดกถามว่าใครคือบูธเวน พวกเขาครับได้เดินทางมาถึงที่หมายท้าด้าของปีเตอร์ที่กําลังกินข้าวอยู่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมาปีเตอร์ได้ตามเสียงเพลงนั้นไปก่อนที่จะพบว่าตอนนี้ข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศของวันคริสต์มาสทําให้เขาคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่ดาวโลกหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกมาสุขสรน์วันคริสต์มาสให้กับปีเตอร์ก่อนที่จะมอบของขวัญให้กับปีเตอร์แต่เมื่อปีเตอร์เข้าไปใกล้ๆในกล่องนั้นมันก็มีคนอยู่ปีเตอร์รับพยายามช่วยแกะกล่อง ก่อนที่พบเข้ากับเควินเบคอนทําให้ปีเตอร์ตกใจอย่างมากเพราะว่าการกระทําแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการค้ามนุษย์หลังจากที่รู้ว่าเมนทิสแช้พลังกับเควินปีเตอร์จึงสั่งให้เมนทิสปลุกเควินให้ตื่นจากภวังและเมื่อเขาตื่นทําให้เควินตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปีเตอร์บอกว่าเขาจะส่งตัวเควินกลับบ้านเอง แคคกลินเล่าว่าพวกเขาทำไปก็เพราะว่าเควินสำคัญกับปีเตอร์อย่างมากเพราะว่าเควินแสดงเป็นฮีโร่ที่ช่วยกอบกู้เมืองเอาไว้โดยการเต้นและปีเตอร์ก็ช่วยจัก,กรวาลเอาไว้โดยการเต้นเหมือนกันแคคกลินอธิบายว่าที่เมนทิสกับแด็กทำไปนั้นก็แค่จะปลุกความสุขของปีเตอร์ให้กลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นครับเควินก็ได้โทรบอกภรรยาของเขาว่าวันนี้เขาอาจจะไปช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะรู้จักวันริสมาสเควินครับ ร้องเพลงวันคริสต์มาสให้กับชาวดาวได้ฟังอันนี้ก็ต้องไปฟังในภาพยนต์ตัวเต็มนะครับเพราะอย่างมากพวกเขาต่างให้ของขวัญซึ่งกันและกันร็อกเก็ตนั้นก็ได้แขนของบัคก,กี้เป็นของขวัญส่วนแร็กก็ได้ตกกุ๊กตาเอลฟ์เป็นของขวัญเมือ่อสิ้นเสียงเพลงพวกเขาได้ทําการบอกลาเควินพร้อมกับส่งเควินกลับไปยังดาวโลก <S <S ส่วนทางด้านของปีเตอร์เขายังสงสัยอยู่ว่าทําไมทุกคนถึงทําเพื่อเขาได้ขนาดนี้แมนทิสจึงบอกว่า หลังจากที่แคล็กกรินเล่าเรื่องที่ยอนดูทำลายวันคริสต์มาสของ Peter ปีเตอร์ไปพวกเขาก็อยากจะกอบกู้ให้มันกลับมาอีกครั้งปีเตอร์ครับจึงเล่าตอนจบของเรื่องนี้ให้ฟังยอนดูได้กลับไปเปิดดูของขวัญของปีเตอร์ก่อนที่พบเข้ากับตุ๊กตาส่วนปีเตอร์เขาก็ได้รับของขวัญจากยอนดูซึ่งมันก็เป็นปืนครับ ทางด้านของเมนทิสเธอจึงตัดสินใจบอกความจริงไปว่าพ่อของปีเตอร์อย่างอีโกก็เป็นพ่อของเธอเหมือนกันปีเตอร์ดีใจอย่างมากครับที่รู้ความจริงและเขาก็บอกว่านี่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่ดีที่สุดเรื่องราวของ The Guardian, t h the l a x y x y Holiday Special ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้และขอสุขสันต์วันคริสต์มาสให้กับแฟนๆช่องซอลอซีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ